This is Thai PBS Podcast. View the world via the voice. สวัสดีครับผมวีรพงษ์ทวีศักดิ์ดิฉันสุทธิราพรปรีเปรมและนี่คือสัญญกรรมความสุขรายการที่ฟังแล้วทำให้คุณมีความสุขมากขึ้นมีความทุกข์น้อยลงพี่อ้อยครับเวลาที่ช่วงอากาศแห้งๆนี้พี่อ้อยเคยเป็นผื่นไหมเพิ่งเป็นเลยค่ะพี่เป็นเลยใช่ไหมเนี่ยผมก็มีผื่นแต่ว่าผมโชคดีมากเลยพี่อ้อยค่ะเพราะว่าพอเป็นผื่นเนี่ยนะสิ่งที่เกิดขึ้นกับผมก็คือผมเกาไม่ถูกที่คันจริงๆโชคดีไหมพี่อ้อยเกาไม่ถูกที่คันเนี่ยฟังดูแล้วไม่น่าจะดีนะคะไม่ดีใช่ไหมเกาก็ต้องเกาให้ถูกที่คันเออใช่เพราะว่าคำว่าเกาไม่ถูกที่คันเนี่ยมันเป็นสำนวนแบบพี่อ้อยใช่ไหมเกาให้ถูกที่คันเป็นสำนวนเกาให้ถูกที่คันให้ถูกที่คันเป็นสำนวนแต่ของเราไม่ถูกเกาไม่ถูกที่คันมันก็เป็นสำนวนเหมือนกันแหละในแต่ใจความเดียวกันในแต่แล้วมันเป็นใจความเดียวกันแต่ตรงกันข้ามกันค่ะแต่ความหมายก็คือถ้าเกาให้ถูกที่คันก็คือมีปัญหาก็ต้องแก้ปัญหาให้ถูกจุดใช่ไหมแล้วก็ถ้าเกิดว่าในความหมายเดียวในใจความเดียวกันนะเก่าไม่ถูกที่คันก็คือมีปัญหาแต่ว่าแก้ปัญหาไม่ถูกจุดไม่ถูกจุดใช่อันนั้นน่ะคือของเดิมครับพี่อ้อยใช่แต่ผมนี่ก็ไม่รู้เป็นอะไรเลยพี่อ้อย เวลาเห็นคำพวกนี้แล้วมันชอบเห็นอะไรบางอย่างที่มันซ่อนอยู่นะค่ะแล้วก็มันชอบเป็นมุมตรงกันข้ามยังไงก็ไม่รู้อ๋อค่ะพี่วีต้องเปิดเผยมาซะดีๆคือในมุมก็คือความหมายของคำว่าเกาไม่ถูกที่คันเนี่ยมันเหมือนกับมันไม่ดีอ่ะแก้ปัญหาไม่ถูกจุดใช่แต่ผมกลับพบว่าการเกาไม่ถูกที่คันเนี่ยเป็นเรื่องดีดีถึงดีมากด้วยซ้ำไปโอ้ดียังไงเอ่ยเพราะอย่างที่บอกไงพี่อ้อยอากาศมันแห้งแล้วเราก็ผิวเราก็แห้งแล้วบางทีมันก็มีเป็นผื่นใช่ไหมใช่ค่ะบางทีเราก็แพ้บางทีเราก็ผมบางทีชอบแพ้พวกผ้าหรือที่เวลาที่เราใส่กางเกงนอนแล้วมันมียางรัดเนี่ยอ๋อค่ะเราก็แพ้ยางรัดเวลายางมันรัดแล้วมันจะเป็นผื่นแล้วเราก็คันแล้วเราก็คันค่ะคันเสร็จแล้วก็เกาเสร็จแล้วก็ผื่นพองเลยพี่อ้อยสังเกตไหมว่าเวลาที่เราเป็นผื่นแล้วเราคันแล้วเราเกาเนี่ยเราจะเกาตรงที่คันหรือตรงที่ไม่คันตรงที่คันเออนี่ไงก็ต้องเกาให้ถูกที่คันใช่ไหมใช่แต่ประเด็นก็คือว่าเวลาที่เราเกาตรงที่คันเนี่ยแผลมันหรือว่าอาการผื่นมันจะทุเลาลงไหมไม่เลยไม่แล้วมันยิ่งเขาเรียกว่าอะไรอะคะเหอขยเยอขึ้นมาหนักขึ้นหนักขึ้นกว่าเดิมแล้วไอ้อาการที่เราเป็นผื่นแล้วเราคันเนี่ยตอนนี้เรากลายเป็นว่าเราพูดถึงคำนี้แต่เราไม่ได้พูดถึงสำนวนแล้วนะค่ะเราพูดถึงอาการคันจริงๆเลยค่ะคือคันตรงไหนเนี่ยเราก็ต้องเกาตรงนั้นก็เป็นธรรมชาติแล้วพอเราเกาแล้วเกาถูกตรงที่คันแล้วค่ะปรากฏว่าอาการคันไม่น้อยลงอาการคันไม่น้อยลงไม่น้อยลงแล้วก็ไม่หายไปแล้วไม่หายไปแถมหนักกว่าเดิมหนักกว่าเดิมมันจะอักเสบแล้วมันก็จะหนักกว่าเดิมนี่ไงเกาถูกที่คันนี่ไงมันดีตรงไหนล่ะแล้วที่ผมเกิดความคิดนี้ขึ้นมาเพราะอะไรรู้มั้ยพี่อ้อยมีอยู่คืนนึงครับนี่แหละผมแพ้ไอ้กางเกงรัดเนี่ยกางเกงนอนที่มันรัดเอวนี่แหละแล้วเราก็เลยคันเสร็จแล้วเราก็เกาถูกที่คันแล้วก็เกาซ้ำๆอยู่งั้นแล้วตอนกลางคืนเวลาที่เรานอนเนี่ยพี่อ้อยเราเกาโดยไม่รู้ตัวคือถ้าเรารู้ตัวเนี่ยพี่อ้อยเวลาที่เราคันแล้วเราเกาแล้วจนกระทั่งมันเห่อมันแสบนะเราจะหยุดใช่แต่พอตอนนอนไม่รู้ตัวไม่รู้ตัวก็เกาอู้หูตื่นมานะพี่อ้อยตรงนั้นเนี่ยอื้อหือแบบแสบถลอกเลยไหมถลอกเลยใช่แล้วเหมือนอยากจะบอกเลยว่าเลือดซิบๆหน่อยๆเลยทั้งหมดนี้เกิดขึ้นเพราะอะไรฮะไม่รู้ตัวเพราะเกาถูกที่คันเพราะเกาถูกที่คันมันก็เลยทำให้ผมนึกไปถึงรายการของเราเนี่ยพี่อ้อยค่ะสัญญกรรมความสุขเนี่ยก็คือเราบอกว่าเราจะใช้แง่คิดมุมมอง mindset วิธีคิดของเราเนี่ยในการขจัดความทุกข์แล้วก็บำรุงความสุขให้มากขึ้นใช่ไหมค่ะก็คือ
ชีวิตเรามีปัญหาตรงไหนเราก็แก้ตรงนั้นหลายครั้งนะพี่อ้อยเวลาที่เราค้นหาเฟ้นหาว่าคนสมัยนี้เขาเผชิญกับความทุกข์เรื่องอะไรเราก็จะหามาใช่ไหมค่ะแล้วก็เพื่อที่จะมาขจัดหาวิธีคิดในการขจัดความทุกข์เรื่องนั้นค่ะก็คือช่วยเขาอ่ะก็คือให้แก้ปัญหาถูกจุดนี้แหละค่ะแต่พอมาเจอเรื่องเกาไม่ถูกที่คันเป็นเรื่องดีเนี่ย เพราะเกาถูกที่คันทำให้แผลตรงนั้นมันหนักขึ้นผมก็เลยนึกไปถึงว่าในชีวิตเวลาที่เราเจอปัญหาเนี่ยพี่อ้อยเราก็ต้องแก้ให้ถูกจุดใช่ไหมครับค่ะผมก็เลยเกิดความคิดว่าการแก้ปัญหาให้ถูกจุดเนี่ยยังไม่พอครับพี่อ้อยนอกจากจะแก้ปัญหาให้ถูกจุดแล้วนะวิธีแก้ปัญหาต้องเหมาะสมด้วยก็คือนี่ไงเกาอ่ะถูกที่คันอ่ะสำนวนน่ะหมายถึงดีแต่ในความเป็นจริงถ้าคุณคันตรงไหนแล้วคุณไปแก้ปัญหาด้วยการเกาอ่ะถูกที่ไหมถูกแต่วิธีแก้ปัญหาคือไปเกามันเนี่ยปัญหาหนักกว่าเดิมใช่ใช่มันทำให้พี่อ้อยลองนึกถึงอุปสรรคใหญ่ๆของคนในยุคนี้พี่อ้อยค่ะที่เขามีปัญหากันเนี่ยค่ะผมไปบรรยายเมื่อเร็วๆนี้พี่อ้อยไปบรรยายให้กับครูเป็นโรงเรียนเป็นกลุ่มโรงเรียนฮะเขารวมตัวกันมา10กว่าโรงเรียนแล้วมีครูมาฟังบรรยายประมาณ800คนโอ้ค่ะถ้าถามว่าปัญหาที่ใหญ่สุดของครูในยุคนี้เลยเนี่ยอันดับ1เนี่ยสำรวจไปแล้วทั่วประเทศคือเรื่องอะไรพี่อ้อยลองเดาไม่เดาเลยเรื่องนักเรียนเกเรปัญหาของครูเลยนะปัญหาของครูอาชีพวิชาชีพครูเนี่ยวิชาชีพครูก็คือเงินเดือนน้อยไม่พอกิน ถูกต้องนะครับต้องกู้ใช่คือปัญหาเรื่องเงิน เห็นป่ะอันนี้คืออันนี้สำรวจมาแล้วผมกำลังยกเรื่องนี้มานะพี่ย้อยแล้วบอกว่า ถ้าเกิดว่าจะแก้ปัญหาเรื่องเงิน ของคนที่ทำงานแล้วเงินเดือนน้อยแล้วเงินเดือนน้อยแล้วไม่พอใช้ อันนี้คือปัญหา ถ้าเราจะเกาให้ถูกที่คันนะก็ต้องแก้ปัญหาเรื่องเงินใช่ไหมครับใช่วิธีก็คือถ้าเกาตรงจุดที่คันก็คือหาเงินเพิ่มใช่ป่ะใช่พี่อ้อยคิดว่าถ้าเกิดใครมีปัญหาเรื่องเงินเดือนน้อยแล้วก็แก้ปัญหาด้วยการหาเงินเพิ่มอันนี้วิธีแก้ปัญหาถูกจุดป่ะถ้ามองว่าปัญหาเรื่องเงินมันคือปัญหาก็ดูเหมือนจะถูกจุดค่ะคำสำคัญอยู่ตรงนี้ครับคุณผู้ฟังพี่อ้อยพูดคำว่าดูเหมือนจะแสดงว่าเผอิญคือผมไม่ได้มีความรู้เรื่องการบริหารจัดการเรื่องเงินจนเชี่ยวจนเก่งนะแต่ผมเคยไปร่วมงานกับวิทยากรที่เชี่ยวชาญเรื่องการเงินนะพี่อ้อยอันนี้ผมจำเขามาพูดเลยนะและผมต้องบอกเลยเพราะว่าเราไม่ได้เชี่ยวชาญขนาดนั้นแต่ว่าเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญและเขาเน้นเรื่องนี้มากเขาบอกว่าถ้าจะแก้ปัญหาเรื่องเงินเดือนน้อยไม่พอใช้นะคนทั่วไปจะคิดว่าทำยังไงถึงจะเพิ่มเงินเดือนให้เยอะขึ้นให้พอใช้เขาบอกว่าอันนั้นแก้ถูกจุดแต่ผิดวิธีผิดวิธีวิธีที่ต้องแก้ก่อนหน้านั้นคืออะไรคือลดรายจ่ายไม่ใช่เพิ่มรายรับเขาบอกว่าให้ลดรายจ่ายแล้ววิธีง่ายๆของการลดรายจ่ายคืออะไรก็คือต้องจดบันทึกรายจ่ายค่ะเพราะการจดบันทึกบอกคนก็สงสัยบอกจดบันทึกแล้วเงินมันจะเพิ่มเหรอ เขาบอกว่าการจดบันทึกเนี่ยมันจะทำให้เรารู้ว่าเราใช้เงินไปกับอะไรบ้างใช่ๆแล้วหลังจากนั้นเราถึงจะมาวิเคราะห์ได้ว่ารูรั่วมันอยู่ตรงไหนเราจะตัดตรงไหนได้บ้างค่ะถ้าเราไม่บันทึกเราไม่รู้เลยนะพี่อ้อยใช่จริงค่ะ5บาท10บาทเนี่ยเอาง่ายๆเนี่ยถ้าเราไม่บันทึกเราจะไม่รู้เลยว่าคนทำงานทั่วไปตอนนี้นะพี่อ้อยนะคือไปทำงานเงินเดือนก็ประมาณหนึ่งเดี๋ยวพอพักเที่ยงเราก็ไปกินกาแฟใช่ก็ไปกินที่ร้านกาแฟนี้อะไร ก็กินทุกวันไงค่ะแต่พอมาจดแล้วถึงรู้ว่าเฮ้ยนี่เราจ่ายค่ากาแฟตอนเที่ยงเนี่ยเดือนนึงต้องแก้วนึงเกือบ100ใช่บางคน2แก้วด้วยวันนึงใช่ป่ะ
เราจะรู้เลยว่ารูรั่วอยู่ตรงไหนแล้วเขาบอกว่าอันนี้คือนอกเหนือมันเข้ากับเรื่องที่เรากำลังจะพูดเลยพี่อ้อยพี่แต่เรายกเป็นกรณีเรื่องเงินค่ะเกาถูกที่คันยังไม่พอวิธีการสำคัญกว่าใช่ด้วยเพราะว่าถ้าแก้ถูกจุดแต่ผิดวิธีแผลอักเสบใช่ใช่เหมือนที่พี่วีพูดเรื่องนอนแล้วก็ไม่รู้ตัวแล้วก็เกาใช่เห็นไหมค่ะก็เลยกลายเป็นว่าผิดวิธีพี่อ้อยนึกถึงอะไรอีกครับในสังคมปัจจุบันที่เขามีปัญหาเรื่องนอกจากเรื่องเงินเรื่องอะไรผมนึกถึงเรื่องงานค่ะถ้าใครมีปัญหาเรื่องงานนะพี่อ้อยค่ะผมเคยมีลูกศิษย์คนหนึ่งเขามาปรึกษาว่าอาจารย์ครับผมเรียนจบมาแล้วก็มาทำงานบริษัทนี้ครับปัญหาที่ผมเจอตอนนี้ก็คือหัวหน้าก็อย่างงู้นงานก็อย่างนี้ปัญหาเต็มไปหมดนะครับหัวหน้าก็ไม่ดีเป็นอย่างงู้นอย่างนี้เต็มไปหมดแล้วก็งานก็ลำบากอย่างงู้นอย่างนี้เขาก็บอกทำไงดีครับอาจารย์ผมคิดว่าอันนี้คือปัญหาเขาใช่ไหมเกาถูกที่แล้วเพื่อแก้ปัญหาเรื่องงานนี่แหละแต่วิธีการคือเขาบอกว่าผมไปหางานใหม่ดีไหมครับอาจารย์พี่อ้อยมีความเห็นยังไงครับคือจริงๆถ้ากลับไปเรื่องที่เปรียบเทียบที่พูดเรื่องแก้ปัญหาเรื่องการเงินอ่ะมันต้องดูว่าปัญหาจริงๆเนี่ยมันคือตรงไหนไม่ใช่ว่าหาเงินเพิ่มท่าเดียวใช่ไหมคะแล้วก็บอกว่าต้องไปลดค่าใช้จ่ายนี้เรากลับมาปัญหาที่พี่วีถามนี้ก็คือจริงๆเนี่ยคุณหางานเนี่ยแล้วก็มีที่จำอยู่เนี่ยแล้วก็บอกมีปัญหาเรื่องหัวหน้าเรื่องงานเรื่องอะไรสารพัดเรื่องเดินทางด้วยหรือเปล่าไม่แน่ใจเมื่อกี้ได้ยินไหมนะไม่ใช่ซึ่งจริงๆตรงนี้เนี่ย เรื่องเดินทางเนี่ยคือถ้ามีนะคะก็คือคุณต้องดูแต่แรกแล้วว่ามันจะเป็นอุปสรรคของคุณหรือเปล่าอันนี้ดูได้แต่ถ้าเป็นเรื่องหัวหน้าเรื่องเนื้องานอ่ะพอจะรู้ได้ในระดับหนึ่งว่างานแบบนี้มันจะต้องเจอปัญหาอะไรบ้างพอจะรู้แต่ว่าถ้าเป็นเรื่องหัวหน้าเรื่องคนอ่ะคุณอาจจะไม่รู้แต่เรื่องคนเนี่ยไม่ว่าที่ไหนคุณก็อย่าคิดว่าคุณจากที่นี่ไปแล้วคุณไปที่ใหม่แล้วคุณจะไม่มีปัญหาเรื่องคนไม่มีที่นั้นในโลกนี้ค่ะประมาณนี้ค่ะนี่แหละที่พี่อ้อยอธิบายอย่างนี้นั่นฐานะพี่อ้อยอยู่ในวงการการทำงานใช่ไหมแล้วก็เจอคนเยอะเนี่ยผมก็ตอบลูกศิษย์ไปอย่างนี้เลยนะบอกว่าถ้าเกิดคุณย้ายงานจากที่นี่เพื่อหนีหัวหน้าแบบนี้ผมบอกเขาบอกว่าหัวหน้าแบบนี้จะตามคุณไปทุกที่เหมือนเรื่องจริงนะคะใช่ไหมหลอกหลอนเลยค่ะหัวหน้าแบบนี้หรือผู้ร่วมงานแบบนี้จะตามคุณไปทุกที่ใช่ไหมฮะอันนี้เราจะเห็นว่าเนี่ยเรื่องของการเกาไม่ถูกที่คันเนี่ยก็คือว่าถ้าเราจะแก้ปัญหาเนี่ยนอกเหนือจากการแก้ปัญหาถูกจุดแล้ววิธีเนี่ยสำคัญค่ะเพราะถ้าแก้ผิดหนักกว่าเดิมใช่ทีนี้เยินเลย ล่าสุดพี่อ้อยที่บอกว่าฤดูหนาวเนาะแล้วก็เป็นผื่นคันนะพี่อ้อยก็เป็นผื่นคันที่ขาค่ะแล้วก็เราก็เดาเองว่าอาจจะเป็นเชื้อราหรือเปล่านะคะมันก็ไม่ถึงคันมากแต่มันก็คันแล้วมันก็เป็นผื่นเสร็จละตอนแรกจะไปหาตอนแรกจะไปหาซื้อยาแก้เชื้อรามาทาโชคดีที่บังเอิญร้านขายยาร้านนั้นมีเภสัชกรตัวจริงขอดูหน่อยเป็นยังไงแล้วก็ดึงกางเกงขากางเกงขึ้นให้เขาดูบอกว่าดูแล้วแล้วพี่คันเยอะเหรอไม่บอกว่าก็คันนิดหน่อยแต่มันเป็นผื่นไม่คิดว่าไม่น่าใช่นะงั้นเอายาตัวนี้แก้อักเสบแก้แพ้และแก้คันแต่ไม่มีแก้เชื้อราอย่างที่เราคิดแต่แรกนี่คือถูกจุดแต่ไม่ถูกวิธี อันนี้ล่าสุดของตัวเองเลยแล้วก็มาทาได้2ครั้งก็หายเลยค่ะนี่ไงโหผมว่าอันนี้เป็นเรื่องดูเหมือนเป็นเรื่องเราเริ่มคุยกันแบบตลกๆนะขำๆนะแต่ว่ากลายเป็นว่ามันจะมี
หตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นในชีวิตตลอดเวลานะใช่แค่เราไม่ได้สังเกตค่ะแล้วเราก็เลยใส่ใจแค่ว่าคันตรงไหนก็เกาตรงนั้นจบใช่ใช่ไม่จบเยินจะไปหายามายาผิดอีกผิดวิธีอีกผิดโรคอีกก็ไม่ได้ผลไม่ได้แก้เพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังลองนึกถึงในชีวิตเรานะเราต้องช่วยกันค่อยๆนึกว่าเราเจออะไรอีกบ้างที่ก่อนหน้านี้เราก็ประมาณนี้นะอ๋อเราก็ต้องหาว่าปัญหาอยู่ตรงไหนเราจะได้จัดการมันเรานึกถึงแค่นั้นใช่แต่ว่าถ้าเราลืมว่าวิธีการก็สำคัญเพราะถ้าแก้ถูกจุดแต่ผิดวิธีอันนี้หนักกว่าเดิมใช่มันทำให้ผมนึกถึงอีกอันหนึ่งครับพี่อ้อยสมัยก่อนนะอันนี้ย้อนประสบการณ์ไปไกลเลยพี่อ้อยประมาณร่วม40ปีที่แล้วเลยสมัยที่ผมเรียนมัธยมเนี่ยผมเคยไปทำงานจิตอาสาพี่อ้อยไปทำงานจิตอาสาในนิคมที่เขาให้การดูแลรักษาผู้ป่วยโรคเรื้อนนะโรคเรื้อนเลยสมัยก่อนตอนนี้โรคเรื้อนนี้น่าจะหายไปจากประเทศไทยแล้วอ๋อค่ะในยุคนึงเนี่ยยุคนี้เราไม่เห็นแล้วยุคนึงที่เราเห็นคนที่เป็นโรคนิ้วกุดแล้วมาขอทานใช่ไหมค่ะค่ะแล้วเราก็กลัวนะค่ะค่ะแบบมันน่ากลัวนะนิ้วเขากุดอะไรเงี้ยนะค่ะคือคนที่เป็นโรคเรื้อนเนี่ยนะพี่อ้อยมันจะโรคเรื้อนนี่มันจะที่เขานิ้วกุดเนี่ยไม่ใช่มาบันเป็นเพราะว่าโรคเรื้อนทำให้นิ้วกุดนะอ๋อไม่ใช่โรคเรื้อนเนี่ยมันจะไปกินประสาทกินเส้นประสาทกินเส้นประสาทแล้วมันทำให้เขาไม่มีความรู้สึกบริเวณนั้นแล้วนั่นเป็นเหตุที่ทำให้ลุกลามไปถึงเรื่องอื่นที่ทำให้นิ้วกุดเพิ่งรู้เนี่ยแต่ว่าโรคเรื้อนนี่คุณผู้ฟังอาจจะไม่ค่อยคุ้นแล้วแหละแต่ว่าที่นึกถึงเพราะอะไรเลยไม่ค่อยก็คือในที่นิคมโรคเรื้อนเนี่ยเขาจะติดป้ายซึ่งเราก็ทีแรกเราไปเป็นจิตอาสาทำงานเป็นเดือนนะอยู่ในนั้นน่ะไปทำแผลให้เขาไปดูแลเขาไปทำกิจกรรมไปอ่านข่าวให้เขาฟังอะไรอย่างเงี้ยนะก็มันจะมีคำเตือนอยู่คำเตือนหนึ่งก็คืออยู่ในครัวเวลาที่ผู้ป่วยเนี่ยเขาจะอยู่ในบ้านเป็นหลังๆนะแล้วก็ให้เขาอยู่แยกกันเป็นหลังๆแล้วเขาก็จะมีครัวทำครัวทำอาหารเขากินเองและกลางวันเขาก็จะไปทำงานเป็นคนปลูกชาวไร่ชาวนาปลูกมันแต่ว่าอยู่ในนิคมแล้วเขาดูแลอยู่ในพื้นที่อยู่ในพื้นที่ของเขาไม่ออกมาข้างนอกจะมีคำเตือนอยู่ในครัวเป็นป้ายเตือนบอกว่าเวลาที่ถ่านหุงข้าวมันจะต้องใช้ถ่านใช่ไหมครับเวลาที่ถ่านมันกระเด็นหล่นมาจากเตาอ่ะห้ามเอามือหยิบถ่านเข้าไปนะห้ามเอามือหยิบถ่านเข้าไปในเตาเราก็บอกทำไมต้องเตือนแบบนั้นใครจะเอามือหยิบทานนี่ไงใช่ป่ะค่ะที่ผู้ป่วยโรคเรื้อนเนี่ยต้องเตือนเขาเพราะอะไรเพราะว่าเวลาที่เขามันโรคเชื้อโรคมันกินประสาทเขาอะมันทำให้มือเขาอะหยิบทานได้โดยที่เขาไม่รู้สึกร้อนไม่ร้อนแต่มันเผาไหม้เนื้อเราถูกต้องเห็นป่ะเนี่ยมันเป็นเรื่องของการแก้ปัญหาแบบผิดวิธีไงความที่มือเขาไม่รู้สึกแล้วอะครับไม่เจ็บไม่ร้อนแล้วเนี่ยพอถ่านกระเด็นลงมาเขาก็หยิบแล้วก็ใส่เขาไม่เจ็บไม่ร้อนเลยนะแต่ว่ามันเป็นแผลมารักษาแผลกันยาวอีกแล้วรักษาแผลแล้วมันก็ไม่หายลุกลามแล้วก็นิ้วก็ค่อยๆกุดไปน่ะอันนั้นอะมันมาจากอย่างนั้นแหละอ๋อเหรอคะเนี่ยเห็นไหมครับว่าเวลาที่เรามีปัญหาแล้วเราแก้ปัญหาผิดวิธีมันจะทำให้สถานการณ์มันแย่ลงไปเรื่อยๆใช่แล้วมันทำให้คนต้องคิดวิธีนะพี่อ้อยคิดวิธีในการผมจำช็อตหนึ่งได้เลยจากเนี่ยที่นิคมโรคเรื้อนเนี่ยพี่อ้อยเวลาที่มีผู้ป่วยเนี่ยชาวบ้านเนี่ยที่สงสัยว่าตัวเองเป็นโรคเรื้อนหรือเปล่านะก็จะมารับการรักษาพอจะมารับการรักษาเนี่ยวิธีเช็คอันดับแรกคือคนที่เพิ่งเป็นเนี่ยพี่อ้อยจะมีอาการที่ยังบ่งชี้ก็คือเขาจะมีกล้ามเนื้อบริเวณบางส่วนหายไปเราจะสังเกตด้วยตาจะเห็นอะไรเงี้ยนะนอกนั้นเนี่ยถ้าเกิดเขามีเป็นคล้ายๆเหมือนเป็นผื่นเป็นดวงๆที่คล้ายๆเหมือนเป็นกรากเกลื่อนนะฮะขึ้นอยู่บริเวณหลังเราเนี่ยถ้าเป็นกรากเกลื่อนธรรมดาเนี่ยอยู่ข้างหลังนะถ้าเกิดเราเอาสำลีเนี่ยไปสัมผัสเบาๆเนี่ยจะยังคงรู้สึกว่าอ๋อสัมผัสไหมสัมผัสรู้แต่ถ้าเกิดว่าเป็น
ลอยดวงคล้ายๆเหมือนกับเคลื่อนแต่ว่าเป็นเหตุมาจากโลกเรือนนะครับเอาสำลีไปสัมผัสเบาๆจะไม่รู้สึกอันนี้คือข้อแตกต่างเพราะฉะนั้นชาวบ้านที่เขามาตรวจร่างกายเนี่ยพี่อ้อยเขาจะกลัวว่าเขาจะเป็นโรคเรื้อนและเขาจะรู้ขั้นตอนว่าเราจะให้เขาถอดเสื้อแล้วมันจะมีคล้ายๆดวงกากเกลื่อนอยู่ข้างหลังแล้วเขาจะรู้ว่าถ้าเราเอาสำลีไปสัมผัสเนี่ยถ้าไม่รู้สึกเป็นโรคเรื้อนเพราะฉะนั้นเขาจะบอกว่ารู้สึกโอ้อันนี้เป็นการแก้ปัญหาแล้วจะมาตรวจทำไมอ่ะก็มาตรวจก็มาแต่ก็กลัวไงแล้วก็จะกลัวหมอที่ตรวจก็จะทำไงรู้ไหมพี่อ้อยก็ต้องแก้หาวิธีแก้อีกค่ะอาถอดเสื้อเขารู้เลยว่าฮะเดี๋ยวจะเอาสำลีมาถูแน่เลยแล้วจะถามว่ารู้สึกหรือเปล่าเราต้องตอบว่ารู้สึกใช่ไหมค่ะหมอก็เลยแก้ด้วยการถอดเสื้อทำท่าเหมือนเอาสำลีไปสัมผัสแต่ไม่สัมผัสแล้วถามว่ารู้สึกไหมรู้สึกรู้สึกเรียบร้อยเป็นโรคเรื้อนอ๋อเพราะยังไม่ได้ยังไม่สัมผัสเลยยังไม่สัมผัสเลยรู้สึกแล้วพี่อ้อจะเห็นว่ามันจะมีจังหวะของการแก้ปัญหาผิดจุดตลอดเวลาพี่อ้อเห็นไหมค่ะของตัวผู้ป่วยค่ะหมอก็ต้องหาวิธีแก้แต่จริงๆสถานการณ์ความสุขในตอนนี้เนี่ยผมอยากจะให้คุณผู้ฟังฟังดูแล้วอย่าฟังเพลินๆนะแต่เราต้องลองนึกหาเวลานิ่งๆแล้วลองนึกดูว่าในชีวิตเราเนี่ยมีอะไรบ้างที่ไม่ใช่แค่ผื่นคันตามตัวที่เราไปแก้ปัญหาด้วยการเกาจนถูกที่คันแต่ว่ามันทำให้อาการนั้นไม่หายแล้วก็หนักขึ้นแต่ผมกำลังไม่ได้หมายถึงผื่นคันในร่างกายนะผมกำลังนึกถึงเรื่องเกี่ยวกับอุปสรรคหรือปัญหาใดๆในชีวิตที่เวลาที่เราแก้เราคำนึงถึงแค่ว่าแก้ให้ถูกจุดแต่เราลืมนึกถึงวิธีแก้ที่เหมาะสมด้วยพี่อ้อยเป็นมาทั้งชีวิตพี่วีใช่ไหมฮะเป็นมาจนที่บอกว่าชีวิตเริ่มต้นที่56เพราะว่าแก้ผิดวิธีมาตลอดแล้วมันก็ไม่เคยแก้ได้ไงคะคือแก้ถูกจุดแก้ถูกจุดค่ะแต่ผิดวิธีลูกมีปัญหาเงินมีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แก้สิแต่ว่าสิ่งที่หนึ่งที่อยากให้ข้อสังเกตก็คือเรารู้ว่าถูกจุดหรือไม่ถูกจุดนะคะก็คือว่าเวลาเราแก้ปัญหาเรามองออกไปที่คนอื่นเสมอคือตลอดอายุมาจนที่บอก56ของพี่อ้อยเนี่ยก็คือมองไปที่คนอื่นเสมองานมีปัญหาคนนู้นหัวหน้านี่ลูกมีปัญหาตัวลูกนะคะการเรียนมีปัญหาครูโรงเรียนเงินมีปัญหาเพราะสามีทำนี่ให้ไม่เคยกลับมาดูที่ตัวเองเลยนั่นแหละเราจะคิดอันนี้จากประสบการณ์ตรงของตัวเองคิดว่าเราจะแก้ปัญหาผิดวิธีตราบใดที่เรายังมองออกไปข้างนอกเสมอไม่กลับมาทบทวนตัวเองด้วยค่ะโอ้โหอันนี้ดีมากเลยครับคุณผู้ฟังก็คือเราอะวิธีที่เราแก้ก็คือเราไปแก้คนอื่นหมดเลยแต่ของพี่อ้อยเนี่ยปัญหาที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยจบลงเมื่อเราหันกลับมาแก้ที่ตัวเองก่อนแก้ที่ตัวเองก่อนใช่แล้วปัญหารอบด้านที่มันมีอยู่มันจะค่อยๆ คลี่คลายค่ะโอ้โหอันนี้ทำให้ผมนึกถึงเรื่องการเกานี่แหละพี่อ้อยค่ะเวลาที่เราคันถ้าเราเกามันจะแสบขึ้นวิธีที่ผมใช้บางครั้งถ้ารู้ตัวนะถ้าไม่ใช่หลับนะค่ะคือเราจะไม่เกาค่ะทนนะคะแต่เราจะลูบมันเบาๆอ๋อเราจะนุ่มนวลละมุนละไมกับมันหน่อยค่ะเออมันมีโลชั่นแก้คันนะพี่ดีแนะนำเพิ่มเออเนี่ยผมไม่เพิ่งรู้ว่าพี่อ้อยก็เป็นเภสัชด้วยเนี่ยอุ้ยไม่ได้เป็นค่ะพอดีคันค่ะแล้วลูกแนะนำนี่ครับคุณผู้ฟังจากตอนนี้ที่บอกว่าเกาไม่ถูกที่คันเนี่ยดูเหมือนเป็นคำไม่ดีใช่ไหมค่ะแต่ในความเป็นจริงแล้วไอ้เกาถูกที่คันเนี่ยแหละคือตัวดีเลยที่ทำให้สถานการณ์แย่ลงค่ะถ้าวิธีผิดถ้าวิธีผิดใช่ค่ะคุณผู้ฟังก็ลองนึกดูนะครับตอนนี้โอ้โหเวลาหมดแล้วผ่านไปอย่างรวดเร็วนะครับ
คุณฟังลองหาเวลานิ่งๆนึกถึงตัวเองว่าในชีวิตเรามีอะไรอีกไหมที่ก่อนหน้านี้เราแก้ปัญหาผิดวิธีแล้วมันทำให้สถานการณ์มันแย่ลงเรื่อยๆถ้ามีนะลองค่อยๆค้นหาวิธีแก้ปัญหาที่ถูกต้องแล้วสถานการณ์ก็จะดีขึ้นเรื่อยๆนะครับอย่างที่พี่ก้อยพูดเมื่อกี้นี้เวลาเกิดปัญหาปุ๊บเราก็ไปแก้ที่คนอื่นหมดอ่ะจุดเริ่มต้นถ้าแก้ที่ตัวเราเองทุกอย่างจะก็ค่อยๆคลี่คลายแล้วก็ดีขึ้นนะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับผมและพี่อ้อยต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the world via the voice.